ไปใช้ก็คือวิจัยเฉลี่ยนั่นเองเอาไปแก้ไขปัญหาเนี่ยคือมันอยู่คนละกันคือใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็นำผลไปแก้ปัญหาเรารู้นำผลคือไปแก้ปัญหาพอนำกระบวนการวิจัยไปใช้เหมาะสมก็คือเป็นกระบวนการไอ้วิจัยห้าบทเป็นกระบวนการเป็นเล่มแต่ผลที่รับเขาจะดูข้อบทที่4ว่าเด็กดีขึ้นไหมยังไงโอเคนะครับแล้วก็มีภาพบุหรี่น้ำแอบนะครับสงสัยมามาคุยกับหลายคนนะครับผ่านครับต่อไป 2.1 จะจบแล้วครับบริหารชั้นเรียนผมถูกระดับ2ระดับ3เหมือนกันไม่เหมือนครับมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ท่านจำเป็นต้องไปถ่ายห้องเรียนหน่อยนะครับถ่ายห้องเรียนถ่ายสภาพชั้นเรียนไม่ต้องถึงก็มีม่านอะไรหรอกครับแต่สำคัญคือมีควรจะมีป้ายนิเทศอะไรให้มันมีดูว่าสอนวิชาคณิตศาสตร์หรือถึงเวลาก็มีป้ายนี่ตรงนี้เทศอะไรดูให้ดูดีนะครับแล้วก็ถังขยะถ่ายถังขยะให้ดีนิดนึงท่านก็ต้องกวาดห้องให้มันสะอาดสะอาดเอื้อมีลมเข้าทางไหนยังไงมีป้ายเทศไม่โสโครกสกปรกโต๊ะเถอะควรจะลบเริ่มเรียบร้อยเวลาถ่ายรูปมาปุ๊บทำท่าถ่ายนักเรียนมีความสุขโต๊ะโสโครกนี่พูดจริงๆนะควรทำยังไงให้มันดูสะอาดห้องท่านประจำก็ถ่ายก็บอกขัดนะครับมันจำเป็นต้องนะครับจำเป็นต้องนะครับเพราะมันแย้งมันจะย้อนแย้งกันข้อ2ส่งเสริมผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะทำงานหลากหลายส่งเสริมผู้เรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านตอบคำถามยังไงก็ให้1ท่านจัดกิจกรรมอะไรกันอยู่ในห้องท่านก็ส่งเสริมกระบวนการคิดให้บันทึกข้อความก็ได้มี2ระยะ1ให้บันทึกข้อความส่งเสริมนักเรียนในที่ปรึกษา2นักเรียนในห้องเรียนเช่นนักเรียนในที่ปรึกษาตอนเย็นท่านก็มีกิจกรรมให้ตอบปัญหาชิงรางวัลหรือว่ากิจกรรมส่งเสริมให้เก็บกวาดห้องให้สะอาดท่านก็ทำรายงานทำบันทึกข้อความก่อนทำหลังทำไปได้กิจกรรมประจำห้องเรียนส่งเสริมการมีความคิดในห้องเรียนให้อะไรเหมือนที่สพฐ.น่ะห้องเรียนน่ะแบบนั้นก็ได้เจ๋วเลยกิจกรรมสพฐ.ของห้องเรียนบันทึกข้อความมาแล้วก็สรุปผลเจ๋วเลยเช่นแต่งตั้งเวรประจำวันกวาดห้องปิดการบวนคิดหรือจัดเวียนการจัดบอร์ดวันนี้กลุ่มนี้จัดบอร์ดกันทันหรือไม่วันนี้จัดบอร์ดกันทันเราประเมินผลเพื่อนๆประเมินผลสร้างกระบวนการคิดเข้าใจผมพูดไหมครับหรือในห้องเรียนมีกระบวนการคิดอะไรก่อนในวิชาสอนก็ทำรายงานได้แยกกันนะครับในห้องเรียนก็ได้ในวิชาเราเรียนก็ได้มีรายงานจากวิชาที่สอนก็ได้วิชาใดวิชาหนึ่งเช่นการสอนนอกห้องเรียนกระบวนการคิดเช่นไปเก็บเป็นผมเนี่ยผมสอนคณิตศาสตร์ผมสอนอะไรไหมหาพื้นที่ของใบไม้นักเรียนไปเก็บใบไม้คนละ5ใบผมก็ให้มาวาดรูปเศษกระดาษซึ่งอยู่ในแผนได้แผนหนึ่งผมก็วาดสรุปว่าหาพื้นที่ของเป็นตารางเส้นเด็กตีประวัติปกติเป็นตารางเส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เอาตรงแบ่งมาเสริมตรงนี้ให้ครบประมาณการนับใบนี้สมมติมี5ใบหาค่าเฉลี่ยของพืชใบนี้5ใบเอา5หารได้รู้พื้นที่เท่าไหร่นี่ครับอย่างเงี้ยผมมักจะทำแบบนี้ให้เด็กปฏิบัติแล้วก็อยู่ในแผนแล้วก็รายงานการเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนรายวิชานี้ท่านเจ้าได้ดำเนินการจัดเรื่องเรียนกลุ่มมองหนึ่งนี่จำนวนกี่คนนักเรียนทุกคนก็เอาผลงานนักเรียนมาเนี่ยเจ๋วเลยหรือถ่ายมาก็ได้ภาพสีผลงานแค่นักเรียนไปซะอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างใบไม้เนี่ยเป็นคนเก็บไว้เขาเข้าใจผมพูดเนาะเพราะนั้นกลุ่มคอก็ถ่ายรูปจากคอมมาอย่างนี้เป็นต้นครับทำตะเกียงก็ดองทำตะเกียงมาก็ไปเอาตะเกียงมาก็ถ่ายรูปตะเกียงไว้นะครับประเมินผลผ่านครับส่งสำนวนการคิดทำงานผ่านครับข้อที่3อบรมบุคลิกคุณธรรมจริยธรรมส่งผมถามนิดนึงท่านทำอยู่แล้วท่านเอาข้อมูลนี้จากไหนครับในคู่มือคู่ที่ปรึกษามีไหมครับมีประโยคใดที่บอกว่าคุณครูให้อบรมนักเรียนมีไหมถามจริงมีไหมมีแล้วมีพอลงนามหรือว่าผ่านพลหันนี่ไหมมีผ่านจบเลยไม่ต้องทำเพิ่มเอาตรงนั้นถ่ายที่ข้อความที่พอลงนามแล้วก็แนบไปตรงที่ท่านส่งเสริมนักเรียนติดตามนักเรียนขาดทำอะไรวันนี้ได้ทุกวันได้แนบไปเลยหรือแอดใส่โฟลเดอร์ไว้นะครับเข้าใจเนาะแล้วก็ส่งถ้าเป็นไม่ได้สรุปเป็นอินดิวิดวลคือเป็นแยกอีกได้จากภาคเรียนที่หนึ่งเป็นคู่มือนักเรียนเป็นเทอมก็ได้หนึ่งนักเรียนมีแบบนี้ติดตามนักเรียนแบบนี้แล้วก็มีนักเรียนข้าพเจ้าให้ทำเป็นตามอุปสรรคเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้าเป็นเดือนหนึ่งหรือสองท่านจบเลยเป็นเถื่อก็ได้ขึ้นอยู่กับคือใครคือท่านนะท่านต้องคิดเองนะเห็นครับผ่านครับ
เสริมแรงชำนาญการต้องเสริมแรงแบบนี้ในแบบฟอร์มของโรงเรียนไม่มีให้นะท่านเสริมแรงในวิชาสอนท่านก็บอกจากที่สอนวิชานี้แล้วท่านทำแบบนั้นยังไงหรือเสริมแรงโดยการกล่าวขอบคุณเพื่อนฝูงตบมือให้ในวิชานี้วิชานี้คำพูดเหล่านี้ควรปรากฏไม่ต้องเอามาจากไหนบันทึกก็ความก็ได้ให้ปรากฏหลังแผนการสอนเสียจะง่ายที่สุดเลยถ้ากระถายมาหรือเรียกมาขอดูก็แอดแผนการสอนให้เป็นไฟล์อย่างนี้เป็นต้นได้ครับหรือจะทำแยกบันทึกข้อความมาเป็นแผนก็ได้เหล่านี้โรงเรียนไม่ได้มีให้ท่านต้องมาทำขึ้นมาเองหรือเอาเอกสารที่ผ่านมานะครับผ่านครับหรือแม้แต่เด็กทำกิจกรรมอะไรนะประกวดแข่งขันระดับจังหวัดปีนี้มีนะครับประกวดแข่งขันระดับจังหวัดศิลปกิจกรรมมีครับทราบไหมยังไม่ทราบระดับเขตไม่มีระดับภาคเอ๊ะระดับเขตมีระดับจังหวัดระดับภาคไม่มีนะครับเพราะนั้นตั้งฝึกเหมือนเดิมกระไรงานได้เราให้เสริมแรงยังไงบรรยายผ่านครับต่อไป 2.2 ระบบดูแลชั้นเรียนท่านก็รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นรูปเล่มท่านอย่ารวบรวมอย่างเดียวรวบรวมแล้วท่านก็ควรจะพูดตรงเมื่อสิ้นปีการศึกษาสิ้นเทอมอย่างข้อที่1ทั้ง2อันเหมือนกันเลยรายงานการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้ท่านก็รวบรวมมีน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนบ้านอยู่ไหนยังไงเหมือนที่ฝ่ายปกครองให้บางทีส่งไปแล้วปุ๊บถ้ามันตรงประเด็นแบบนี้ท่านก็รายงานแต่ถ้าส่งให้หัวหน้าระดับท่านอย่าทำไปลอยๆท่านต้องบันทึกเองใหม่เพราะผลงานท่านไปส่งไปตามหาตรงไหนก็ไม่รู้รู้ได้ไงว่า1ทับ2ที่ปรึกษาร่วมกันท่านทำไม่ใช่คนอื่นทำเพราะนั้นต้องบันทึกรายงานรายเซ็นท่านเสียเข้าใจผมพูดอยู่ครับท่านต้องไหวเฟลทำเองนะครับต่อไปมีโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์การหลากหลายระบบดูแลชั้นเรียนท่านก็ทำเรื่องโครงการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนก็ได้ให้สอดรับสอดคล้องเป็นการรายงานเอาโครงการเรียนมาแล้วก็รายงานของเราแต่ว่าให้หลากหลายมีรูปภาพแต่เป็นของท่านท่านก็รายงานเป็นส่วนตัวนะครับเป็นรายงานเป็นส่วนตัวเสียนะครับแล้วอื่นๆอีกหลากหลายนะครับท่านเสริมสร้างสรรค์โดยพานักเรียนไปแข่งกีฬาหรืออื่นๆนะครับมาสอนเสริมตอนเย็นเรื่องตรงกีฬาหรือตอบปัญหาธรรมะหรือปัญหาอะไรเนี่ยพูดถึงนักเรียนในการดูแลนะครับแต่ถ้า